ในปฐมกาลพระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินรวมทั้งทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เพื่อมาดูแลสรรพสิ่งที่ทรงสร้างและในบรรดาสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างงูฉลาดกว่าทั้งหมดงูนั้นได้ล่อลวงมนุษย์ให้ทำผิดต่อพระเจ้าโดยการกินผลไม้ที่พระเจ้าทรงห้ามซึ่งผลจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในครั้งนั้นทำให้มนุษย์ได้เกิดความทุกข์มากมายบนแผ่นดินอย่างไรก็ตามถึงแม้มนุษย์จะทำผิดต่อพระเจ้าแต่น้ำพระทัยของพระองค์ก็ยังเมตตาต่อมนุษย์เสมอและทรงสัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าดีเหมือนเดิมในที่สุดพระเจ้าก็ได้ทรงทำตามพระสัญญาที่ให้ไว้โดยการส่งบุตรสุดที่รักของพระองค์มาในโลกนั่นก็คือองค์พระเยซูเจ้าโดยผ่านทางหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ชื่อมารีผู้ซึ่งได้มั่นกับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดในค่ำคืนหนึ่งณเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เข้ามาในบ้านของมารีมารีมารีเธอผู้ซึ่งพระเจ้าโปรดปรานจงชื่นชมยินดีเถิดเอ๊ะท่านเป็นใครเราไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและเข้ามาในบ้านเราได้อย่างไรอย่าตกใจไปเลยมารีเราคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรามาเพื่อที่จะบอกว่าเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายเธอจงตั้งชื่อเขาว่าเยซูเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดสาวพรหมจารีที่ยังไม่ได้แต่งงานอย่างดิฉันจะตั้งครรภ์และมีบุตรได้เป็นไปได้สิมารีเพราะพระจิตจะเสด็จมาและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสูงสุดจะสถิตกับเธอฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเพื่อให้เธอแน่ใจว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้เอลิซาเบธญาติของเธอตอนนี้นางก็ตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสูงสุดจริงหรือนี่ช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นขอให้เหตุการณ์นี้เป็นไปดังที่ท่านพูดเถิดเพราะดิฉันเป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าฝ่ายโยเซฟคู่มั่นของมารีเมื่อรู้ว่ามารีตั้งครรภ์ก็นั่งครุ่นคิดถึงเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งเผลอหลับไปและทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาบอกกับท่านในความฝันว่าโยเซฟโยเซฟเจ้าทุกข์ใจเรื่องที่มารีตั้งครรภ์ใช่ไหมเจ้ารู้ไหมว่าการที่มารีตั้งครรภ์นั้นก็เพราะพระจิตของพระเจ้าบันดาลให้เป็นไปฉะนั้นบุตรที่เกิดมาเจ้าจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะท่านผู้นี้จะมาช่วยประชากรของท่านให้รอดพ้นจากบาปเวลานั้นจักรพรรดิออกัสตัสมีรับสั่งให้ประชาชนทุกคนในอาณาจักรโรมันไปสำรวจสมโนประชากรที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเลยเข้ามาเลยเข้ามาสดสดกันซื้อปลาซื้อเนื้อเลยเข้ามานะครับง่ายกันถูกถูกสามอย่างสิไงแจ๊บมโนต้องการซื้อมาจ้าซื้อจ้าซื้อ
จ้าพวกเจ้าทุกคนฟังทางนี้ได้เลยฟังทางนี้พวกเจ้าทุกคนเนื่องด้วยจักรพรรดิออกัสตัสมีรับสั่งให้ทุกคนไปสำรวจสมโนประชากรที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เรียบร้อยภายในเดือนนี้ไม่อย่างนั้นถือว่ามีความผิดนักดังนั้นโยเซฟจำเป็นต้องกลับไปที่เมืองเบธเลเฮมแคว้นยูเดียเมืองที่กษัตริย์ดาวิดทรงประสูติเพราะโยเซฟเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดมารีวันนี้เราคงต้องเดินทางแต่เช้าหน่อยนะเพราะระยะทางก็ไกลและเธอก็ใกล้จะถึงกำหนดคลอดแล้วด้วยก็ดีเหมือนกันนะโยเซฟจะได้ไปถึงที่โน่นก่อนค่ำถ้าช้าไปเราคงจะไม่มีที่พักแน่ๆเพราะคนคงจะไปที่นั่นเยอะเหมือนกันโยเซฟจึงได้พามารีออกเดินทางไปที่เบธเลเฮมทันทีแต่เนื่องด้วยมารีครรภ์แก่จนจะคลอดเต็มทีจึงทำให้โยเซฟต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทำให้การเดินทางล่าช้ากว่าจะถึงเบธเลเฮมก็มืดค่ำพอดีโยเซฟได้พามารีเข้าไปยังที่พักแห่งหนึ่งโยเซฟฉันเริ่มรู้สึกเจ็บท้องแล้วทำยังไงดีล่ะฮะจริงแล้วมารีงั้นใจเย็นๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปถามเจ้าของโรงแรมก่อนว่าพอจะมีห้องว่างเหลือให้เราบ้างหรือเปล่าคุณครับคุณครับคุณครับเอ้ยใครนั่นดึกดื่นป่านี้มาเคาะอยู่ได้เออขอโทษนะครับพอมีห้องว่างเหลือพวกเราสองคนพักไหมครับเพราะตอนนี้ภรรยาของผมเธอเจ็บท้องจนจะคลอดแล้วด้วยเออขอโทษจริงๆครับท่านทั้งสองเนี่ยมาช้าไปทุกห้องเนี่ยเต็มหมดแล้วเพราะวันเนี่ยคนที่มาที่นี่เยอะเหลือเกินแต่เอดูแล้วเนี่ยภรรยาของท่านเนี่ยจนจะคลอดแล้วจริงๆด้วยและอากาศข้างนอกนี่ก็หนาวมากอ๋อข้าคิดออกแล้วเอาอย่างนี้ไหมล่ะถ้าท่านทั้งสองไม่รังเกียจจะพักที่คอกสัตว์ของข้าแล้วก็ข้ายินดีท่านทั้งสองพักอยู่ที่นั่นฟรีในคืนนี้เลยนะโอ้ขอบคุณท่านมากที่ไหนก็ได้ขอเพียงให้มีที่พักสำหรับภรรยาของผมและลูกที่จะเกิดมาในคืนนี้ก็พอเจ้าของโรงแรมจึงพาโยเซฟและมารีไปพักที่คอกสัตว์ของเขาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนักที่นี่แหละเป็นยังไงท่านทั้งสองพอจะอยู่ได้นะดึกป่านนี้แล้วเนี่ยข้าคงหาที่อื่นให้ไม่ได้นอกจากที่นี่แล้วนะขอบคุณท่านอีกครั้งที่นี่ก็อบอุ่นดีเหมือนกันแถมยังมีบรรดาสัตว์เลี้ยงของท่านอยู่เป็นเพื่อนตั้งมากมายคงจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับลูกของผมมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาที่มารีคลอดบุตรก็มาถึงเธอคลอดบุตรเป็นชายเธอใช้ผ้าพันกายให้กับกุมารนั้นยังทนุถนอมแล้ววางกุมารไว้ในรังหญ้าและเธอก็ตั้งชื่อให้ว่าเยซูตามที่ทูตสวรรค์บอกโยเซฟท่านดูนี่สิช่างน่ารักจริงๆพระองค์ทรงเสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์โดยทรงให้เกียรติเราทั้งสองเป็นคนต้อนรับพระองค์ขณะนั้นในท้องทุ่งกว้างอันหนาวเหน็บมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งผิงไฟและเฝ้าแกะพวกเขาอยู่พวกเจ้าว่ามะโอ้ยคืนเนี่ยมันช่างหนาวจริงๆ
หนาวกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเลยเนี่ยใช่ใช่แถมดาวทุกดวงก็ส่องแสงสว่างกว่าปกติด้วยแต่เอ๊ถ้าพวกเจ้ามองดูดีๆจะเห็นดาวอยู่ดวงหนึ่งเขาว่าไอ้ดวงนี้นะมันสว่างกว่าดาวทุกดวงเลยนะใช่ว่าเฮ้ยเขาว่าพวกเจ้าหยุดพูดแล้วช่วยกันไปหาไม้มาเพิ่มดีกว่านะเนี่ยไฟมันจะดับอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก็ได้หนาวตายกันพอดีหรอกขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ในทันใดนั้นเองทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏองค์ขึ้นต่อหน้าพวกเขาเฮ้ยพวกเจ้าดูสิใครนะเขาว่าผีแน่ๆเลยอะพวกข้ากลัวแล้วเฮ้ยอย่าทำอะไรพวกข้าเลยนะใช่ๆอย่าทำอะไรพวกข้าเลยนะอย่ากลัวไปเลยเราไม่ใช่ผีอย่างที่พวกเจ้าคิดหรอกเราคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่นำเอาข่าวดีมาบอกพวกเจ้าคืนนี้ที่เบ็ดเลฮัมได้มีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติมาเพื่อพวกเจ้าแล้วแล้วพวกเราจะเชื่อตามที่ท่านพูดได้อย่างไรใช่ใช่ใช่พวกเจ้าเห็นดาวดวงที่สว่างที่สุดดวงนั้นไหมตรงนั้นแหละเป็นสถานที่ประสูติของพระกุมารและเมื่อพวกเจ้าเข้าไปแล้วจะพบพระกุมารซึ่งมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรังหญ้านี่นี่นี่พวกเจ้าเชื่อตามที่คนนั้นพูดหรือเปล่าล่ะเฮ้ยพูดดีๆนะนั่นคือทูตสวรรค์ของพระเจ้านะจะพูดอะไรระวังหน่อยเอางี้จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราก็ต้องไปดูตามที่ท่านบอกนะบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงพากันไปและพบตามที่ทูตสวรรค์ทรงบอกทุกประการโอ้เป็นบุญของพวกเราจริงๆขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้สูงสุดที่เมตตาต่อพวกข้าพระองค์ผู้ต่ำต้อย